สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจับข่าวมาคุยท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ท่านผู้ชมตอบรับกับรายการของเรามาตลอดนะครับบัดนี้มันถ้าเทียบเวลาแล้วเกือบจะครบรอบ1ปีนะครับ1ปีกับการที่รายการของเราได้อยู่ยงคงกระพันและก็ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมตลอดมาทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่ให้การตอบรับกับรายการของเรานั้นถือว่าเป็นกำลังใจแก่เราอย่างดียิ่งทุกช่องทางที่ท่านตอบกลับมาที่เราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือตอนหลังนี้ปรากฏว่าทีมงานน้องๆหลังกล้องของเราได้แนะนำเรื่องแฟนเพจจับข่าวมาคุยการตอบรับก็ยิ่งได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นนะครับเราขอขอบคุณท่านอย่างยิ่งวันนี้วันจันทร์30กันยายนพุทธศักราช2556วิทยากรที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมนั้นจะเป็นท่านใดไปไม่ได้นะครับท่านบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าท่านขอทำหน้าที่เป็นนักวิชาการอิสระพร้อมจะนำในเรื่องของเหตุในเรื่องของผลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาแล้วก็นำข้อมูลทุกอย่างมานำเสนอกับท่านผู้ชมส่วน เรื่องที่ท่านผู้ชมจะเดินหน้าต่อไปนั้นเป็นการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมโดยล้วนๆเลยนะครับท่านนั่งอยู่กับเราแล้วอาจารย์อนุภาพธีรนิสดานนท์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับ30กันยายนผมจำได้ว่ามันเป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรอาจารย์วันเกษียณของผู้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ตามทีเอกชนเขา30ธันวาอ๋อเลยก็จะมีราชการกับรัฐวิสาหกิจโอ้แล้วก็ที่สำคัญคือเงินเดือนเดือนสุดท้ายแล้วใช่ใช่ครับแต่ผมเองอาจารย์อาจารย์เกษียณหรือยังฮะเกษียณแล้วเกษียณมา4ปีแล้วครับเป็นไงอาจารย์ชีวิตก่อนเกษียณหลังเกษียณนี่เป็นไงอาจารย์ถ้าถามตัวผมเองนี่ชีวิตก่อนเกษียณกับหลังเกษียณไม่มีความแตกต่างครับอาจารย์ครับไม่มีความแตกต่างหรือผมเห็นบรรดาพรรคพวกที่เขาเกษียณรับราชการหรือว่าทำงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็พอเกษียณปั๊บนี่ผมมองว่าเขาก็ใจหายนะแต่ว่าไอ้เราเองนั้นยอมรับว่าช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนั้นนี่เราไม่มีเพราะมีความรู้สึกว่าทุกวันคืองาน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 ของอาจารย์เองเป็นไงครับก็ผมก็เลยไม่มาสุดท้ายกันในการทำงานเนี่ยเพราะผมอยู่รัฐวิสาหกิจคืออย่างนี้นะครับอาจารย์ที่บางคนใจหายเนี่ยใจหายมากใจหายน้อยนี่มันอยู่ที่ตำแหน่งด้วยนะบางคนตำแหน่งใหญ่เนี่ยมันใจหายจริงๆฮะครับจะมาอย่างผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างเงี้ยหรือตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยเวลาเกษียณแล้วเนี่ยผู้ตำชาเนี่ยโอ้โหต้อนรับการเกษียณนี่อย่างดีมากเลยครับเรียกว่าอยากคือให้มียิ่งใหญ่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นพอวันที่หนึ่งนี่มันก็ใจหายจริงใจหายเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่มันหมดแล้วครับเวลาที่จะไปสั่งการใครต่อใครเนี่ยมันก็ไม่ได้เขาเรียกไม่มีออโตริตี้แล้วครับใช่ไหมอาจารย์นะครับแต่ถ้าคนที่ตำแหน่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกแต่ไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่ามันยิ่งเป็นประเภทที่เป็นผู้ดำชาเนี่ยระดับล่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะก็อาจจะรู้สึกดีเพราะว่าจะได้ไม่มีคนมาสั่งมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยู่ที่คนแต่ละท่านเนี่ยนะครับว่าจะใช้วิธีชีวิตยังไงนะครับถ้าเอาธรรมะเข้ามาจับเราก็มีหลักคำสอนเยอะฮะนะครับคำว่าโลภโกรธหลงนะฮะการละกิเลสตัณหาอะไรทั้งหลายนี่นะครับถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเนี่ยวันที่30รอยต่อวันที่1เนี่ยมันก็รู้สึกตะกุกตะกักบ้างแต่ไม่มากนะฮะอย่างคนที่ทำกิจกรรมในสังคมมาตลอดเนี่ยนะครับหรือว่ามีกิจกรรมนอกเหนือจากงานประจำนะฮะช่วยเหลือสังคมเนี่ยคนพวกนี้เวลาเกษียณแล้วก็จะไม่ค่อยรู้สึกมากครับเพราะยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีการสังคมมีออกไปช่วยเหลือผู้อื่นมีงานให้ทำแล้วก็พออยู่ในสังคมอยู่ในสมาคมอยู่ในมูลนิธิอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเห็นประโยช
เขาก็เห็นประโยชน์ว่าโอ้เกษียณดีแล้วจะได้มาช่วยงานได้เต็มตัวกลายเป็นคนมีคุณค่านะฮะแต่ถ้าบางคนขณะทำงานหรือใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยฮะเวลาเกษียณนี่ก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักฮะแล้วก็สุดท้ายก็เฉาฮะหลายคนที่ผมเห็นเกษียณแล้วน่าเสียดายอย่างรุ่นพี่ๆนะฮะครับผมบอกวันๆทำอะไรบ้างเขาบอกไม่ได้ไปไหนอ่ะจะซื้อรถมาคันหนึ่งนะตอนเกษียณนะฮะครับอาจารย์จะซื้อรถมาการเกษียณเนี่ยการเกษียณมาทั้งหมด5ปีเข้าปีที่6นะฮะครับแล้วแกก็ถามผมว่าเอ๊ะแล้วเกษียณแล้วคุณมีรถหรือยังก็ถามผมนะฮะผมบอกเอาเกษียณแล้วผมก็ต้องคืนรถตำแหน่งถ้าคืนรถตำแหน่งถ้าจะหารถดีๆสักคันไหมผมบอกเอารถดีๆก็ไปซื้อรถใหม่ใช่ไหมยี่ห้ออะไรเหรอเขาบอกเฮ้ยก็มาดูรถผมสิบอกทำไมอ่ะรถผมอ่ะปีที่6แล้วแต่ผมใช้ยังไม่ถึง 8,000 โลเลยโอ้โห6ปี 8,000 โลโอ้ผมได้แต่ผมเชื่อครับว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ไปดูฮะเขาคือ 8,000 กว่าประมาณ 8,000 โลอาจารย์ยางยังไม่เคยเปลี่ยนแล้วโอ้โหผมว่าเป็นรถที่ใช้น้อยที่สุดฮะพูดง่ายๆนะฮะครับคันนี้บางคนก็แซวฮะรถใช้น้อยอาจจะเสียมากแต่นี่รถคันนี้เขาใช้น้อยจริงๆนะแล้วผมเลยถามต่อแล้วชีวิตวันๆทำอะไรคือตอนที่แกทำงานเนี่ยแกไม่สังคมเลยฮะแกไม่สังคมแกก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะฮะแล้วประกอบกับสายตาไม่ค่อยดีนะครับสายตาสั้นมากบอกเวลาไปไหนก็ไม่ค่อยกล้าไปเพราะกลัวจะไปชนนู่นชนนี่ยิ่งขับรถก็ยิ่งไม่เอาเลยมันกลายเป็นเลยไม่ค่อยได้ใช้รถแล้วเวลาไปจะทักคนนี่ก็ไม่ค่อยกล้าอย่างสมมติมาเจออาจารย์ที่ต้องมาดูหันใกล้ๆนะโอ้ใช่หรือเปล่าได้กลัวทักผิดคนนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสุขภาพสรุปแล้วคือว่าถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีใจมาก่อนนะฮะอาจารย์นะเขาบอกใจเป็นใจนี่เป็นนายนะนะกายนี่เป็นบ่าวกายเป็นแต่นี่พอใจดีปั๊บเนี่ยกายดีแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ดีแต่นี่หลายคนเนี่ยเพื่อนผมเหมือนกันเขาก็เลี้ยงเกษียณผมเมื่อวันก่อนนะฮะโอ้ไม่ได้เจอกันมาตั้ง40ปีจ้ะครับเรียนประถมมาด้วยกันเรียนเก่งนะสมัยเรียนนี่เรียนเก่งนะฮะเขาวิศวะได้นะครับแต่ตอนนี้ตาแกเหลืองนะฮะแล้วก็รู้สึกไอ้แคกแคกก็เพราะว่าสมัยที่เรียนวิศวะเนี่ยอย่างว่าเด็กวิศวะก็ค่อนข้างจะดื่มนะฮะแสดงว่าก็ดื่มมานานเป็นสังคมของเขาก็ดื่มมานานดื่มแล้วก็สูบมานานนะฮะก็เราก็จะเห็นเพื่อนในวัยที่เราเป็นเพื่อนกันตั้ง40ปีที่แล้วแล้วมาเจอกันอีกครั้งนึงเนี่ยแต่ละคนก็มีความแตกต่างนะครับนะบางคนก็ศีรษะไปหมดแล้วนะฮะบางคนก็เดินกระย่องกระแย่งหรือบางคนก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะตานี่เหมือนกับไม่ค่อยจะดีละอย่างนั้นมันแสดงถึงร่างกายภายในมันค่อยใหญ่นั่นแหละทุกอย่างหย่อนยานหมดแล้วเหลือแต่หูอย่างเดียวหูตึงเพราะว่าไอ้สิ่งที่มารบกวนไอ้สุขภาพเราเนี่ยอย่างบุหรี่อย่างเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่เราดื่มวันนี้สูบวันนี้แล้วพรุ่งนี้เห็นผลนะจ๊ะครับอันนี้มันสะสม40ปี50ปีเนี่ยมันเห็นผลตอนนี้แล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็กลับไปอย่างเดิมไม่ได้แล้วครับนะครับก็เหมือนเรามีรถมา2คันคันนึงเราดูแลรักษาอย่างดีนะฮะเข้าศูนย์เช็คตลอดนะฮะอีกคันนึงเราก็แต่คนงานไปใช้อะฮะก็ทิ้งคว้างๆนะฮะขับไปสนใจบ้างไม่สนใจบ้างนะฮะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่สนใจนะฮะพอ5ปีผ่านมาเนี่ย2คันนี้ต่างกันเลยนะจ๊ะครับต่างกันเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วเวลาไปขายต่อนี่คันไหนจะขายง่ายกว่า คันไหนจะได้ราคากว่า นะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบการใช้ชีวิตนะฮะคนที่ยังไม่เกษียณก็ต้องดำเนินชีวิตให้ตอนหลังเกษียณแล้วเนี่ยมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะฮะแล้วสำหรับผมนี่ที่คุยถึงเรื่องวันเกษียณเนี่ยเนื่องจากว่าเกษียณแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คนในยุคนี้นะฮะยังทำประโยชน์ได้นะฮะใช่ครับเพราะว่าอายุ60ปีของเราถ้าเป็นสมัยก่อนนี่60ปีนี่ถือว่าเป็นวัยที่จะต้องพักผ่อนจริงๆใช่ฮะนะครับเพราะว่า60ปีอย่างพวกเรานี่สบายๆคือคนสมัยก่อนนี่เป็นสังคมเกษียณเนี่ยจ้ะใช่ครับสังคมเกษตรต้องใช้แรงงานเยอะใช่ไหมฮะแต่พอฟ้าหน้าสู้ดินพอถึงเวลามันก็เหนื่อยจริงฮะมันก็เหมือนกับข้างในแล้วมันก็กรอบอะหลายอย่างจะพักกันนะฮะครับแต่นี้อย่างเราอยู่ในสังคมเมืองสังคมที่มีการศึกษาใช้สมองเยอะนะฮะพออายุมากเนี่ย60เนี่ยไอ้สมองเนี่ยมันยังใช้การได้อีกใช่ครับสมองมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มันใส่อะไรเข้าไปเยอะๆแล้วมันสามารถดึงข้อมูลไปใช้หน้าจานไฟล์ที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วถ้าเราไม่ใช้ลองหยุดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหมันฟอมันแย่เลยนะเหมือนกับเราไม่เสียปลั๊กมันเลยเครื่องคอมมันนะใช่นะใช่ครับมันก็คล้ายๆกันถ้าเราฝึกมันเรื่อยๆนะฮะใช้มันเรื่อยๆเนี่ยอัลไซเมอร์มันก็จะไม่มาเร็วนะครับและที่สำคัญก็คือทำให้เราทันสมัยทันเหตุการณ์เวลาเราอยู่กับ
คนรุ่นหลังเนี่ยอยู่กับลูกอยู่กับหลานเนี่ยมันก็จะได้ใกล้ชิดขึ้นไม่มีช่องว่างระหว่างวัยครับนะทีนี้พูดถึงเรื่องของอายุนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยในทางยุโรปเนี่ยคำจำกัดความคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาขยับออกไปแล้วฮะไม่ใช่60นะอาจารย์ขึ้นไปเขาเป็น65เลยนะ65แล้วครับอาจจะเป็นด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางการแพทย์ดีขึ้นแล้วคนก็ดูแลสุขภาพดีขึ้น60เนี่ยถือว่ายังบางคนยังโอ้โหเดินปล้อเลยนะฮะยังสมองยังดีนะฮะยังทำประโยชน์ได้นะครับคราวนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทางยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพอ60เกษียณใช่ไหมฮะก็เป็นภาระกับทางราชการแหละครับก็ต้องไปดึงเงินของราชการที่สะสมเอาไว้เนี่ยมาใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเงินประกันสังคมก็ดีนะครับคราวนี้พอไปดึงมาใช้เนี่ยโอ้โหมันก็เป็นปัญหานะกองทุนอะไรอย่างนี้มันก็จะร่อยหรอนะฮะคราวนี้ก็บอกถ้างั้นอยู่ต่อไปอีก5ปีกันรับราชการต่อไป5ปีอย่างน้อย5ปีนี้ทางราชการก็ยังเก็บภาษีได้อยู่เห็นไหมแล้วก็ชะลอในการที่จะจ่ายเงินในช่วง60ปีครับอันนี้เราหันกลับมามองทั่วโลกนี่นะครับกำลังจะอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุเป็นเพราะอะไรไหมอาจารย์ทราบไหมครับเพราะว่าเราหยุดสงครามมานานถ้าจำนวนผู้เกิดมันน้อยลงคือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนก็ตายไปเยอะใช่ไหมฮะครับพอหยุดสงครามมาเนี่ยคนที่เกิดหลังสงครามโลกตอนนี้มันก็เป็นคนอายุ60แล้วใช่ไหมมันก็เลยทำให้ประชากรเพิ่มฮะแล้วก็ประชากรที่มีฐานเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเกิน60เนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นทุกปีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอาจารย์ครับเพราะคนเกิดใหม่คนรุ่นใหม่ก็มีบุตรน้อยลงแต่งงานช้าลงครับนะครับก็จะเป็นภาระให้กับสังคมใช่ไหมฮะอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนเนี่ยเขาบอกโอ้ชักจะต้องเร่งสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นต้องเร่งให้มีประชากรเพิ่มแล้วเพราะไม่งั้นไม่พอที่รองรับผู้สูงอายุคนสิงคโปร์บอกเลยนะครับว่าถ้าคนในประเทศเนี่ยเขาผู้ชายไม่พอเนี่ยก็ไปแต่งงานคนต่างชาติเลยเขาต้องการให้มีประชากรเพิ่มฮะครับแล้วการที่แต่งงานข้ามสายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะทำให้มันสมองเนี่ยน่าจะดีได้รับการพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นคนอีสานเนี่ยอย่าไปดูถูกดูแคร์นะฮะในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มันสมองดีลูกครึ่งเยอะนะฮะลูกครึ่งที่เป็นอีสานเนี่ยแล้วพวกดารานักแสดงทั้งหลายอีกหน่อยไปหาตอนนี้กำลังโตฮะสิบกว่าแล้วตอนนี้หน้าตาดีแล้วตอนนี้ความสวยความหล่อนะฮะเพราะฉะนั้นสังคมก็เริ่มเปลี่ยนไปคราวนี้พูดถึงผู้สูงอายุนี่นะครับผมว่าอย่าคิดว่าโอ้ยรอวันตายบางคนคิดอย่างนั้นจริงนะครับมันเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหายใจทิ้งไปวันโอ้ยเมื่อจะตายสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าจิตตกนะฮะถ้าเราจิตเราตกนี่มันทุกอย่างมันแย่หมดนะฮะครับนะครับพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าจะอยู่หรือจะตายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราตั้งใจอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่ได้ตั้งใจว่าเราจะอยู่ถึง100ปีเราก็ตั้งใจอยู่ให้มันถึง100ปีก็บอกอย่าหยุดหายใจนะอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ตัวเรานะฮะถ้าเราตั้งใจครับอาจารย์ตั้งใจอยู่สักกี่ปีตอนนี้ตั้งไว้100อย่างเงี้ย100นี่ดีฮะดีตั้งเผื่อไว้ก่อนนะฮะเพราะทุกวันนี้อาจารย์ผมเรียนกับท่านผู้ชมนะครับคือไม่ได้บอกว่าตัวเองมีความเก่งกล้าสามารถแต่ว่าท่านสามารถนําแนวคิดในวันดีๆอย่างนี้ไปใช้กับตัวท่านเองได้นะครับการออกกําลังกายทุกวันนี้ตอนเช้านี่ตีห้าเสร็จผมจะออกวิ่งกันประมาณ5-8 กิโลโอ้ยอย่างนี้ถึงแต่ว่าเรามองไม่เห็นว่าจากวันนี้ณวินาทีนี้เนี่ยพอวินาทีต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับครับเพียงแต่ว่าเราเตรียมตรงนี้ไว้อย่างดีฝากถึงท่านผู้ชมในวาระที่เรากำลังคุยถึงเรื่องของการเกษียณนะครับเชิญอาจารย์ก็ผมว่าอาจารย์เนี่ยถึง100เพราะว่าอะไรอาจารย์เนี่ยถ้าที่ผมได้สัมผัสเนี่ย1สุขภาพจิตดี2คิดดีครับ3มีธรรมะนี่สำคัญนะอาจารย์นะใช่ครับถ้าคนคิดบวกมีธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะอายุยืนอายุอย่างดูพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายมาใช่นะอย่างหลวงปู่สุภาเนี่ยท่านเกิน110กว่าไปแล้วนะฮะล่าสุดนี่ผมไปกราบท่านที่114นะครับผมไปกราบท่านตอนท่านอยู่ที่ภูเก็ตครับแล้วท่านก็กลับไปที่บ้านเกิดที่สกลนะครับแล้วท่านก็ละสังขารไปเพื่อไม่นานมานี้เองนะไม่นานอ๋อท่านละสังขารแล้วไปแล้วฮะไปแล้วฮะแต่ก็ไม่ใช่เป็นข่าวเพราะว่าท่านก็เป็นพระที่อริยสงฆ์นะฮะไม่อวดอุตริไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะผมก็ยังได้มาที่ท่านเคี้ยวนะฮะแล้วปั้นเป็นลูกกลมๆมาสี่ลูกนะฮะก็ถือว่าโชคดีฮะที่
ได้ไปกราบท่านก่อนนะฮะทีนี้พูดถึงการเข้าสังคมครับมีส่วนนะฮะอาจารย์ใช่ครับนะฮะอย่าไปอยู่บ้านเฉยๆนะฮะเดี๋ยวนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะมีฮะเขาจะมีศูนย์สำหรับผู้สูงอายุฮะเข้าไปตามศูนย์ต่างๆนะฮะครับบางที่ก็ไปเข้าไปจ่าย10บาท20บาทเท่าที่ตอนนั้นผมเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปมีกิจกรรมฮะอาจารย์ครับแล้วก็มีฝึกทำงานมีช่วยทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะงานฝีมืองานหัตถกรรมบ้างหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความหมายครับนะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอัปเดตอะหมายถึงว่าทำให้ทันโลกทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันได้มีอาการตื่นตัวตลอดเวลาอย่างน้อยพออายุมากใช่ไหมฮะเราไม่สบายหรือเป็นอะไรเนี่ยนะเราไปเจอผู้สูงอายุด้วยกันเนี่ยเขาเป็นอะไรเราถามเขาเนี่ยเราจะรู้ไปหาหมอที่ไหนเป็นอะไรรักษายังไงใช่ไหมฮะคนไหนดีคนไหนเก่งอะไรเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับวันดีๆอย่างวันนี้นะครับแล้วก็เราได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่องราวของผู้ที่เกษียณอายุแล้วนะครับว่าจะทำตัวยังไงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับพักสักครู่เดี๋ยวเรามาครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคาร Standard Charter ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศและกองเชียร์ชาวไทยพบกับมหากรรมการแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ Standard Charter กรุงเทพมาราธอนครั้งที่26ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์026288361หรือที่ worldwideweb.bkkmarathon.com ผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโฮ02-984-1338 02-984-1339ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นั้นในช่วงแรกเราได้คุยกันกับอาจารย์อนุภาพในเรื่องว่าควรจะได้ดูแลชีวิตของตัวเองหลังจากวันที่30กันยายนอย่างไรพอ1ตุลาคมขึ้นมาปั๊บยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารของประเทศหรือว่าผู้ที่เคยมีบริวารมีรถราม้าช้างคอยดูแลตลอดเวลาแต่พอถึงอีกวันปั๊บบางคนนี่ถึงขนาดนี้จันผมได้ข่าวอย่างนี้พอตื่นเช้ามาก็อาบนะฮะแบบท่าแล้วก็ไปหยิบเครื่องแบบมาเตรียมตัวจะไปทำงานนึกขึ้นมาอ้าววันนี้เกษียณแล้วนั่นสิน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากนี่คือชีวิตวัยเกษียณแต่ผมเห็นเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์จันคนเกษียณนี่เราจะได้รับบำเหน็จบำนาญได้รับเงินกบขได้รับอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะเราน่าจะมีการสำรวจตัวเองแล้วก็ระวังยังไงจ๊ะนะอ๋อครับเรื่องนี้คืออย่างนี้นะครับย้อนไปสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนจะเกษียณเนี่ยหลายท่านนี่ที่ว่าทำใจไม่ได้เนี่ยจ๊ะเรื่องใหญ่นะใช่ใจคนนี่เรื่องใหญ่จริงใช่ใช่บางคนถึงช็อกนะฮะถึงช็อกบอกว่าใจสำคัญที่สุดที่เมื่อก่อนในสั่งมันได้เดี๋ยวนี้สั่งมันไม่ได้ใช่ใช่แค่เรื่องแค่นี้ไปขอให้เขาช่วยหน่อยให้มันช่วยหน่อยมันช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยราชการบางทีเลยใช้วิธีนี้จ๊ะ
ครับก่อนจะเกษียณก็ตั้งคนของตัวเองเลยโอ้มาแทนเลยเออมาเป็นใหญ่แทนเพราะกะว่าเกษียณแล้วยังใช้งานเขาต่อได้อะไรเงี้ยนะเออคิดแบบนี้นี่บางทีมันก็ไม่ถูกหลักไอ้บริหารงานบุคคลเนี่ยใช่ไหมมันก็เหมือนกับเห็นแก่ตัวบางทีอาจจะใช้งานได้หรืออาจจะใช้งานไม่ได้ก็ได้อันนี้ก็เท่ากับถือว่าตัวเองยังมีกิเลสยังเห็นแก่ตัวครับไม่เห็นแก่ส่วนรวมต้องเป็นไปตามส่วนรวมฮะถึงเวลาตำแหน่งครบวาระเราไปเนี่ยคนที่เหมาะสมที่สุดนี่แหละคือคนที่จะต้องมานั่งแทนเราใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปดึงใครมาเพราะว่าเราจะไปใช้งานเขาต่อได้อย่างเงี้ยเพื่อตัวเราเองอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสครับแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับสังคมนะฮะคราวนี้ประเด็นที่ว่าคนที่เกษียณแล้วเนี่ยบางคนทำใจไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ทำใจไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยฝึกในเรื่องของการปล่อยวางครับอาจารย์จริงไหมฮะจริงครับถ้าคนปล่อยวางเนี่ยมันจะเฉยๆมากเลยฮะจะอยู่ในตำแหน่งไม่อยู่ตำแหน่งนี่มีความสุขได้ตลอดอยู่ในตำแหน่งก็มีความสุขเพราะว่าเขาให้เราทำไม่อยู่ตำแหน่งก็ถือว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องทำครับใช่ไหมฮะเราก็มีความสุขอีกแบบนึงเมื่อเราไม่มีหน้าที่ต้องทำเราก็ช่วยทางด้านหลังได้ใช่ไหมเช่นสมมติว่าตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญคนที่มารับตำแหน่งใหม่เนี่ยเขาอาจจะเชิญเราเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมฮะครับหรือเขาไม่ปรึกษาเราเห็นว่าอันไหนที่มันไม่ค่อยดีหรือว่ามีปัญหาทำให้ส่วนรวมเสียหายเราก็อาจจะให้คำปรึกษาเขาอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะต่อสังคมได้ครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีเสียอะไรเลยนะอาจารย์นะอันนี้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องทำใจฮะมีนายทหารท่านหนึ่งเนี่ยตอนจะไปรับบำนาญเนี่ยปรากฏว่าใหม่ๆแกไม่รู้ฮะเขาเข้าคิวแกก็ไปแซงคิวฮะแกไปแซงคิวเคยตัวเคยตัวก็ไปแซงคิวคราวนี้ไอ้จ่าอะไรพวกนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะบอกลุงไปต่อแถวอันนี้ต้องถือทำใจนะถือว่ามนุษย์เรามีแค่นี้แหละครับจันนะฮะเราต้องคิดว่าถึงเวลานั้นเราต้องย้อนกลับว่าตอนเกิดเราไม่มีอะไรเราก็เกิดมาแต่ตัวใช่ไหมฮะเวลาเราจะไปเราก็ไปแต่ตัวเหมือนกันนะฮะทิ้งไว้แต่ความดีฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะสังเกตอากับกริยาตอนที่นอนอยู่แล้วก็มีคนมารดน้ำให้นี่มือแบหมดแล้วครับครับครับแล้วก็สำคัญไอ้ตอนจะไปแบบไหนแค่นั้นแหละไปแบบทุกข์ทรมานหรือไปแบบมีความสุขนะฮะอันนี้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นหลังเกษียณถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะมองโลกในแง่ดีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องนะฮะครับวาระสุดท้ายชีวิตก็จะมีความสุขอาจารย์คือเราจะไปอย่างมีความสุขแล้วไปดวงวิญญาณนี่ไปดีฮะนี่ครับนะฮะแต่ถ้าบางคนยังคิดร้ายอาฆาตมาดร้ายยังมีปัญหาเนี่ยโหบางคนนี่จนถึงอายุใกล้จะเข้าโรงเนี่ยยังก่อกรรมทำเข็ญเนี่ยนะก็ถามว่าดวงวิญญาณไปเนี่ยหลวงพ่อวิริยังบอกไอ้สิ่งไม่ดีก็ไปด้วยใช่แล้วไปเกิดใหม่ก็ไม่ดีอีกใช่หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะครับจากเมื่อกี้ผมตั้งประเด็นไว้ว่าเราควรระวังเวลาเรามีเงินมีทองมีอะไรอยู่ในตัวเองป้องกันการถูกหลอกอย่างไม่ว่าจะเกิดจากลูกหลานเองที่ใช้ตัวเราก็ดีนะครับครับพอเกษียณเนี่ยก็จะมีเงินใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าปั๊บรับบำนาญก็แล้วไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นบำเหน็จมีเงินก้อนแหละเงินก้อนก็จะมีแล้วฮะไม่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่จะมาแสวงประโยชน์คิดว่าเออมีตังค์ในนี้ครับก็จะเข้ามาในรูปแบบต่างๆรูปแบบที่น่ากลัวที่สุดอาจารย์นะชวนไปเล่นการพนันเนี่ยน่ากลัวที่สุดไปเล่นหุ้นที่สุดเลยฮะไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นนี่มันก็เสี่ยงฮะไม่มีอะไรไม่เสี่ยงฮะครับผมเองผมก็ไม่ได้เล่นหุ้นเลยนะผมบอกให้เลยนะทั้งที่นี่ผมอยู่ในแวดวงเนี่ยผมถือว่ามันเล่นแล้วไม่มีกิเลสฮะไอ้วันที่ได้นี่ก็ดีใจวันที่เสียนี่มันโอ้โหจิตใจมันรุ่มร้อนครับนะฮะแล้วมันจะไม่มีความสุขนะฮะคือหัวใจมันเต้นไม่ปกติอาจารย์มันเต้นขึ้นเต้นลงอยู่ตลอดเวลานะไม่ปกติถ้าหัวใจเราเต้นเต้นตามตัวเลขที่ขึ้นมาเต้นกราฟมันไม่คงที่คงวานะฮะแต่ถ้าเราหัวใจเราเต้นแรงเพราะเราออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ยังอีกเรื่องนึงนะอันนี้มีประโยชน์นะฮะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าจะเล่นหุ้นก็ต้องแบ่งสัดส่วนอาจารย์สมมติเรามีเงินร้อยนึงเอาสัดส่วนสัก20มั้ยเอาเสี่ยงมาตรงนั้นน่ะได้เสียก็ตรงนั้นแหละคือหุ้นยังไงมันก็ไม่หมดเป็น0น่ะไอ้สมมติเราลงทุนไป20ตรงนั้นน่ะมันคงไม่เป็น0น่ะมันคงจะเอาขาดทุนอาจจะเหลือสัก10เหลือสัก5 6 7 8อะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะกำไรมาเป็น30 40อะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นบางคนเค้าอย่างเงี้ยสูงอายุก็ไปในตลาดหุ้นเพราะว่าแก้เซ็งรับสมองอย่างน้อยซื้อหุ้นแต่ละตัวมันต้องศึกษาฮะธุรกิจนี้ก็ทำอะไรอันนี้มันก็ดีอย่างนึงนะฮะแล้วมันก็มีสังคมอย่างน้อยไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนมีสังคมได้คุยกันได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่อย่าไปทุ่มสุดตัวมี100ทุ่ม100เนี่ยหมดนะอย่างงี้นะครับถามว่าการพนันนี่มันหมดจริงๆหมดจริงๆเพราะว่าอาจารย์คิดดูนะฮะคนที่เล่นการพนันเนี่ยมันหมดเลยหมดทุกอย่างเลยนะฮะ
มันหมดทั้งบ้านทั้งมีสูตรของการพนันอยู่แล้วครับเวลาได้ก็อยากได้อีกเวลาเสียก็อยากได้คืนครับก็เขาพูดกันมานานนะอันนี้ก็มาตื่นสตินะฮะเขาบอกว่าขโมยขึ้นบ้านของหายครับบ้านยังอยู่นะอาจารย์ครับเสาบ้านก็ยังอยู่ยังอยู่ฮะยังบ้านก็ยังอยู่นะโฉนดก็ยังอยู่เราก็เสียดายนะของที่เอาของเราไปนะฮะไฟไหม้บ้านเนี่ยบ้านหายครับแต่ที่ดินยังอยู่นะอาจารย์ครับแต่ถ้าเรื่องงานพนันเนี่ยมันไปทั้งบ้านทั้งที่หมดเลยนะแล้วบางคนเนี่ยทั้งลูกเมียไปหมดเลยฮะเพราะว่าเมียบางคนทนไม่ได้จริงผมเคยมีลูกน้องเนี่ยแกต้องเลิกกับสามีฮะเพราะสามีนี่ทุกวันเสาร์ที่นี่ต้องไปสนามม้าโอ้แล้วทรัพย์สินอะไรของภรรยาเนี่ยเอาไปหมดเลยฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกทางกันนะฮะเลิกทางเลยฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยสนามม้าก็เป็นขาลงนะจันครับแต่ผมไม่ใช่ว่าผมไปเล่นม้านะผมแต่ผมรู้โดยที่พอดีสมาคมศิษย์เก่าหมายเลขที่ผมอยู่นะฮะครับเขาไปจัดไอ้ม้าการกุศลนะจ๊ะก็เป็นครั้งแรกที่ผมก็สนามม้าไปดูม้าการกุศลเนี่ยก็ได้เห็นคนเล่นม้าแล้วรู้สึกเบาบางลงก็ถามทางเจ้าที่ถามอะไรบอกเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่คนแก่ๆมาโอ้เพราะอะไรทราบไหมจ๊ะครับเพราะเด็กรุ่นใหม่มันเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมันเล่นบอลมันเล่นอะไรอย่างอื่นมันเล่นบอลแล้วม้ามันก็จะวิ่งแต่ละรอบนี่มันโอ้โหมันรอกันนานนะจ๊ะก็รอนาหรืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องวงการม้านี่ก็เป็นขาลงแต่ว่าไอ้การพนันด้านอื่นนี่น่ากลัวครับที่เด็กรุ่นใหม่ๆเขาเล่นกันนี่นะเล่นบอลผ่านอินเทอร์เน็ตตัวนี้น่ากลัวน่ากลัวฮะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามานี่เขาต้องเดินมาที่แผงหนังสือแล้วซื้อหนังสือฟุตบอลมาครับเรานึกว่าเขาจะสนใจเรื่องกีฬาเปล่าเพราะว่าพวกนี้เล่นเนี่ยบางทีมันไม่ต้องลงเงินสดก่อนใช่ไหมฮะเล่นเสร็จแล้วเป็นหนี้แล้วตอนนี้เขามาทวงหนี้เด็กใช่ทวงหนี้เสร็จเขาไม่ได้ทวงธรรมดานะจ๊ะครับเล่นอุ้มเลยใช่ไหมฮะจ๊ะสมมติเราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราต้องมีเงินสดลงไปซื้อถูกไหมจ๊ะครับใช่ไหมอย่างนั้นมารู้ว่าเรามีเงินพอซื้อใช่ไหมก็จบแค่นั้นจ๊ะเล่นหุ้นก็ต้องมีเงินเขาเราวางอยู่ในตัวเขาเราเราต้องมีเราได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สำคัญนะครับห้ามเด็ดขาดเลยฮะเรื่องการพนันนะฮะนะเรื่องถัดมานี่นะครับคนที่ชวนไปลงทุนเนี่ยสำคัญนะอาจารย์บางคนเนี่ยผมเรียนเลยอาจารย์อย่างหนี้สินครูเนี่ยผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานครับเนี่ยแก้ไขหนี้สินครูเนี่ยนะฮะผมเห็นผมเห็นแล้วผมก็เศร้าใจเหมือนกันนะฮะครูหลายท่านนี่นะครับ เห็นเขามีก็อยากมีเห็นก็ได้อะไรก็อยากได้แล้วก็ไปลงทุนนะอาจารย์ไปลงทุนโดยที่ตัวเองไม่มีความถนัดนะฮะสุดท้ายที่ตัวเองเป็นหนี้สินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเงินเดือนไม่พอแล้วฮะเป็นเพราะว่าไปลงทุนผิดพลาดนะจ๊ะเพราะผิดพลาดก็เป็นหนี้สินขึ้นมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกษียณแล้วเนี่ยมีคนเกษียณหลายท่านเนี่ยมาขอสินเชื่อนะฮะกับธนาคารเนี่ยครับพอธนาคารไม่ให้ในโกรธนะฮะเพราะจริงๆเขาไม่ให้ฮะพออายุ60ขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากพิจารณาแล้วครับเพราะว่าเขาคิดว่าหนึ่งในเรื่องของอายุเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกไม่นานมันจะมีความเสี่ยงเรื่องช่วงชีวิตมันจะสั้นนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ในการทำธุรกิจเนี่ยคงไม่ง่ายนักอ่ะนะยิ่งคนไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนแล้วมันเริ่มต้นเอาตอน60เนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะอาจารย์มันจะหมดเลยนะฮะเพราะรอบตัวนี่เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นอ่ะครับบางคนคิดอย่างนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรดีเกษียณแล้วพักผ่อนไปซื้อที่แปลงหนึ่งจะไปทำสวนผมก็ถามต่อว่าจะไปพักผ่อนหรือไปทำงานหนักเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำสวนนี่นะครับคุณอาจจะเห็นไอ้เล็กน้อยไม่เป็นไรฮะแต่พอเวลาต้นไม้มันออกเยอะมาอย่างเงี้ยนะถึงเวลาแล้วมันจะต้องดายหญ้าต้องทำอะไรต่อไม่ไรเหนื่อยนะอาจารย์นะใช่ขณะที่อายุมันมากนะฮะมันดีอยู่คือทำพอประมาณเนี่ยมันดีแข็งแรงคราวนี้พอทำไม่ทันทำไงอาจารย์ก็ไปจ้างเขาดิจ้างเดือนนี้300อาจารย์ครับแล้วจ้างไปเรื่อยๆนี่ผลผลิตมาจะไม่คุ้มใครก็จ้างไงอาจารย์สุดท้ายเนี่ยผมเห็นหลายคนนะฮะไปทำไร่นะฮะได้ที่ดินมาถูกนะฮะออกต่างจังหวัดนี่นะครับมันก็เงินไปจมอยู่ไอ้ไร่นั่นแหละจมจริงๆนะอาจารย์ครับเหมือนกับพวกคนทำอุตสาหกรรมอ่ะพวกทำอุตสาหกรรมก็เหมือนคนทำธุรกิจและถมไม่เต็มทำทำไปสักพักเครื่องจักรรุ่นใหม่มาแล้วต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอาจารย์ทำทำไปสักพักคู่แข่งมาแล้วไม่ขยายก็สู้ก็ไม่ได้แล้วทำมาถมไปเรื่อยๆอาจารย์พวกทำรีสอร์ทอย่างนึงนะผมเห็นทำรีสอร์ทนี่เจ๊งกันเยอะอาจารย์เพราะอะไรรีสอร์ทมันคนพักแค่วันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์อาทิตย์ครับวันธรรมดานี่เงียบจ้ะครับแล้วก็เมนเทนแนนซ์ไอ้ค่าดูแลโอ้โหมันเยอะต้องใช้คนใช้อะไรพอเปิดประตูรีสอร์ทขึ้นมาเปิดประตูบ้านพักมันทุกอย่างขึ้นมาหมดครับที่ผมพูดถึงเนี้ยก็เตือนสติว่า
สมมติมีใครมาชวนเอ้ยผมมีรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นะมันมีรายได้งี้นะชวนไปเข้าหุ้นหน่อยนะอย่างเงี้ยอันนี้เตือนสตินะครับอย่าได้เชื่อทีเดียวไปดูให้จริงๆว่ามันดีจริงหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าดีจริงเขาไม่มาชวนเรามาเป็นเข้าหุ้นนะอาจจะกำลังจะเจ๊งยังไงนี่คือการจะทำอย่างครับแล้วก็ยังมีเรื่องของหลอกขายรถอันนี้ก็มีโอ้เกษียณแล้วไม่มีรถใช้เหลือมาอ๋อดีจะตั้งประเด็นมาเนี่ยเอาไหมเนี่ยมีรถเนี่ยใช้แปดพันกิโลเขาอย่างนี้ฮะเขาตั้งราคาให้ถูกเลยจันอาจจะลงสื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอดีมีคนโทรมามากเลยเนี่ยผมพอดีจะรีบไปต่างประเทศเนี่ยผมเนี่ยอีกไม่กี่วันผมจะบินแล้วถูกผมขายหมดเลยฮะเอางี้แล้วกันถ้าคุณอยากจะได้เนี่ยคุณเอาเงินดาวมาสักหมื่นนึงก่อนโอนเข้าบัญชีแฟนผมเลยนะแฟนผมทำงานอยู่ธนาคารเลขที่บัญชีงี้ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือฮะปรากฏว่ามีคนโดนไปแล้วฮะเพราะว่ามีมากรายฮะที่อยากได้รถฮะถูกฮะความโลภอันนี้คือความโลภไปแล้วสุดท้ายเนี่ยโอนเงินเข้าไปบัญชีเนี่ยเขาบอกรับไปทั้งหมดตั้ง2,400,000แล้วก็มันไม่มีตัวตนของรถที่แท้จริงนะหลอกให้เช่าห้องพักเนี่ยอันนี้ช่วงน้ำท่วมครับย้อนไปนิดหนึ่งนี่น้ำท่วมมันกำลังจะมานะใช่ใช่ช่วงน้ำท่วมปี54อาจารย์จำได้ไหมฮะทุกคนเนี่ยหาห้องพักกันเนี่ยในกรุงเทพอุตรดิตถ์เลยนะขอให้มีที่ซุกหัวนอนแล้วขอให้หนีน้ำท่วมมาแล้วกันนะให้หนีจากภาวะน้ำท่วมที่มันก็มีประเภทหัวใสฮะอ้างว่าเป็นคอนโดอยู่รถไฟฟ้าให้เช่าราคา 8,000 บาทโอ้โหคนที่พึงเลยฮะ 8,000 บาทมันถูกนั่นเลยห้องขนาดใกล้อยู่สบายด้วยไฟฟ้าด้วยเขาก็บอกถ้าเอานะคุณรีบวางเงินจองนะตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะแต่คนก็จองเงินใหญ่สุดท้ายไปถึงไอ้ห้องนั้นไอ้เจ้าของห้องนี่งงเนี่ยงงนะเพราะว่าไม่ใช่ฮะตัวเองอยู่เพราะตัวเองดีๆปรากฏว่ามีคนมาขอเช่ากันเยอะแยะเลยแล้วอีกประเภทหนึ่งติดป้ายขายบ้านอย่างนี้นะอาจารย์บางทีมีเงินเหลือห้าเกษียณไอ้บ้านหลังนี้ติดราคาขายนี่ลองไปโทรไปถามเนี่ยเท่าไหร่ไอ้ไม่แพงนี่อย่างเงี้ยก็โอนเงินไปให้เขาฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่บ้านเขาฮะถือวิสาสะเอาป้ายไปแขวนเนี่ยอาจารย์โอ้อย่างนี้อันตรายนะฮะใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วมันยังมีอีกประเภทหนึ่งนะไปถึงนะไปซื้อบ้านอาจารย์ปรากฏว่าไม่ได้ดูข้างบนอาจารย์ข้างบนปรากฏว่ามันทำหอพักเป็นหรือเป็นตึกแถวฮะทั้งแถวทำหอพักบนเลยฮะครับอันนี้มองเดี๋ยวชั้นล่างเนี่ยไปทำสัญญาซื้อฮะปรากฏโอ้โหหายเก่งเลยข้างบนนี่มันแปลงในห้องหอพักไปแล้วเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เกิดขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไอ้ที่ตัวเองคิดว่าจะซื้อเป็นบ้านมันไม่ใช่บ้านแล้วไม่ใช่แล้วฮะมันกลายเป็นคนอื่นมามีสัญญาเช่าแล้วก็ข้างบนนี่ตีทะลุทำเป็นหอพักไปแล้วอาจารย์ครับเนี่ยเป็นกิจการอย่างอื่นไปแล้วแต่ว่าก่อนจะพักขายก่อนจะพักเบรกนะฮะครับก็หลอกขายบ้านเนี่ยต้องระวังจ้ะสมมติเราไปทำสัญญาซื้อขายสมมติเราเป็นเจ้าของบ้านครับในทางกลับกันอาจารย์เป็นเจ้าของบ้านนะจ๊ะแล้วมีคนรู้จักมาขอซื้ออาจารย์สมมติขายบ้านหลังนี้ราคาล้านหนึ่งครับแม่อาจารย์ไว้ใจเขามากเลยเขาบอกเอ้ยอย่างนี้ผมตีเช็คให้อาจารย์แล้วกันตีเช็คให้อาจารย์ล้านหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวไปโอนกันอาจารย์ก็โอนบ้านเรียบร้อยนะฮะครับแล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์ก็ได้เช็คมาใบเช็คก็เด้งแล้วอาจารย์ไปเข้าเช็คเด้งใช่ไหมเช็คเด้งเป็นไงไหมอาจารย์อาจารย์บอกว่าบ้านที่โอนไปแล้วเนี่ยต้องโอนกลับคืนนะในทางกฎหมายนี่สำเร็จไปแล้วโอนไปแล้วนะครับเขาเป็นผู้เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วนะครับอาจารย์มีได้สิทธิ์อย่างเดียวคือฟ้องเช็คเด้งแค่นั้นเองอาจารย์ถ้าฟ้องไม่ได้ก็จบคือบ้านหลังนี้เสียของไปแล้วฮะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการล่อลวงหลอกลวงที่ทำกันมามากทีเดียวแล้วก็หลายท่านก็ตามไม่ทันนะถ้าจะขายกันจริงๆขอให้เขาทำเป็นแค่เชียร์เช็คแค่เชียร์เช็คยื่นหมูยื่นแมวเช็คแบงค์แค่เช็คออกมาเราไม่แน่ใจเราเช็คไปที่แบงค์นั้นเลยว่ามีออกแค่เช็คใบนี้จริงไหมจำนวนเงินเท่านี้เลขที่เช็ควันที่เท่านี้จริงหรือไม่ครับเอาเป็นอย่างนั้นเลยอาจารย์ครับหรือไม่ถ้าไม่จะบอกไปที่แบงค์คุณออกแค่เช็คแล้วฉันนั่งอยู่ด้วยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือเช็คใบวันโอนเพราะแค่เช็คนี่ก็คือเงินสดเอาเป็นเช็คของแบงค์ฮะเอาเงินไปแลกฮะถึงจะได้มาครับอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการช่อโกงทั้งหลายที่เราไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเสียรู้นะฮะครับท่านผู้ชมครับวัยเกษียณนะครับเราคิดว่าเราน่าจะอยู่ของเราอย่างสบายๆอาจารย์อนุภาพท่านเตือนนะครับบรรดาพวกมิจฉาชีพทั้งหลายเขาพร้อมที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมที่จะมาทำให้ท่านเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้เป็นความโชคดีของท่านครับพักสักครู่เดี๋ยวเรามาครับเ
ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีจ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคาร Standard Charter ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศและกองเชียร์ชาวไทยพบกับมหกัปการแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ Standard Charter กรุงเทพมาราธอนครั้งที่26ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์02-628-8361หรือที่ worldwideweb.bkkmarathon.com
อบครัวเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุกพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันช่วงที่3ของรายการจับข่าวมาคุยนะครับทุก SMS ทุกช่องทางในการโทรศัพท์ที่ท่านจะสื่อสารกับเราทุกข้อความใน Facebook ที่จะมาถึงเรานะครับเรายินดีรับแล้วก็นำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงของเราท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นั้นเราพูดถึงว่าคนที่เกษียณจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องป้องกันตัวเองไงมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะหารือกับอาจารย์อนุภาพนะครับชีวิตภายในครอบครัวแล้วนี่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วนะครับจากเดิมเราเคยรับราชการเคยทำงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจอะไรก็ตามแต่เราสั่งเขาได้บอกลูกได้บอกภรรยาได้บอกสามีได้แต่พออีกวันเปลี่ยนแปลงไป1ตุลาคมขึ้นมานะครับครับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันมีผลในเรื่องของการปรับตัวของตัวเองยังไงจันครับก็แหมวันนี้เราก็ให้ความสำคัญกับวันเกษียณเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนี่นะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้พักผ่อนนะฮะสำหรับผู้ที่รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนะฮะที่อาจารย์พูดถึงอันนี้ว่าปัญหาในครอบครัวเนี่ยเป็นปัญหาพื้นฐานแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมนะฮะครับถ้าครอบครัวปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาจะบอกว่ามีปัญหาแล้วมันต้องมีบ้างนะใช่ครับกับครอบครัวในสังคมที่มีครอบครัวมีปัญหาเยอะๆเนี่ยไอ้สองสังคมนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับครอบครัวที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับมีหลักประชาธิปไตยนะครับมีการยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับแล้วก็คนในครอบครัวก็อยากจะอยู่ในบ้านครับมีโอกาสว่างก็จะอยู่ในบ้านนะขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีแต่การทะเลาะเบาแหวงมีแต่การทำร้ายร่างกายนะครับพ่อแม่ทำร้ายร่างกายกันลูกก็ได้เห็นลูกก็ได้เห็นเสร็จลูกก็เครียดลูกก็เครียดก็ลูกก็ไม่มีทางออกก็ออกไปนอกบ้านไปเจอเพื่อนให้ความสุขให้ความอบอุ่นดีกว่าก็ติดเพื่อนมันก็เลยไม่อยากอยู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ถ้าครอบครัวเป็นลักษณะนั้นมากๆในสังคมนั้นมากๆก็เป็นปัญหาก็จะทำให้เด็กที่อยู่กันในครอบครัวที่มีปัญหาดูความรุนแรงเนี่ยก็จะไปก่ออาชญากรรมมีเปอร์เซ็นต์สูงฮะอาชญากรรมเนี่ยที่คนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนก่อขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาครับนะครับคราวนี้เราย้อนมาถึงการปรับตัวเกษียณปั๊บเนี่ยก็จะอยู่ในบ้านสมมติถ้าสามีภรรยาทั้งคู่นี่นะครับรับราชการแล้วก็เกษียณพร้อมกันคราวนี้จะอยู่แต่ในบ้านอยู่ด้วยกันแล้วนะ อยู่ด้วยกันผิดกับเมื่อก่อนนะฮะต่างคนต่างมีภารกิจเนี่ยวันนึงกลับมาแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันคราวนี้พออยู่กันเห็นหน้าเห็นตากันตลอดนี่นะครับแรกๆก็ดีฮะอาจารย์ดีนะเธอก็ไม่ต้องไปไหนใช่ไหมไปไหนเราจะได้ใช้ชีวิตกลับมาเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจีบกันใหม่ๆเราก็อยากจะเจอกันอยากจะเจอหน้ากันตลอดนะกลับมาอีกรอบนึงแต่การมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์บางคู่ที่อยู่สักพักหนึ่งมันเหมือนลิงกับฟันนะจันอยู่ๆไปชักโอ้ยลูกนี้ไม่เกษียณดีกว่า ฝ่ายหญิงนี่บางคนก็บอกกันนะเอ้ยสามีฉันเขาก็ไปคุยกันสามีฉันไม่น่ารีบเกษียณเลยทีแรกนึกว่าดีพอเกษียณเสร็จจู้จี้จุกจิกเออฉันอยู่ฉันสบายกลายเป็นอย่างนั้นไปนะฮะอันนี้ก็มีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องของจิตนะจันเรื่องของการปล่อยวางนี่ผมได้ยินอย่างที่จันว่ามานะครับในกลุ่มเพื่อนเขาเราเนี่ยพอตัวเองเออร์ลี่มาก่อนแล้วพอสามีอยู่การท่าอากาศยานนำท่าจะเกษียณผมมาเริ่มอยู่บ้านสักภายในอาทิตย์เดียวครับ
เขาเริ่มบ่นแล้วบอกมันเป็นกลุ่มวิ่งด้วยกันโอ้โหพอมาตอนเช้านี่ต้องเตรียมอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวพอตอนสายๆเตรียมกาแฟเบรกแล้วพอตอนบ่ายๆอ้าวไหนกาแฟอะไรอะไรโอ้โหทำให้เขาเริ่มมองมาเป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเหมือนกันครับครับก็เขาจะเริ่มมองภรรยาเขาเหมือนเป็นเลขาใช่ใช่ใช่ภรรยาไม่ได้รับตำแหน่งตัวนี้มานานแล้วก็ชักงงเหมือนกันเขาเคยพูดเล่นๆนะครับเขาบอกตอนทำงานเนี่ยเห็นเลขาเป็นเมียกลายเป็นกันบางคนนะแต่พอใช้ได้ทุกอย่างพอเกษียณแล้วกลายเป็นเมียเป็นเลขากลายเป็นกันเป็นยุ่งไงอย่างเงี้ยอันนี้เราคุยกันเล่นๆนะจ๊ะนะเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกท่านนะฮะใช่ครับแต่นี่จะคืออย่างนี้นะครับว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวคือจิตของคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับมันเหมือนน้ำอ่ะน้ำมันอยู่ในที่สูงที่ต่ำแล้วการที่จะปล่อยให้มันอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปปล่อยเขื่อนแบบทันทีทันใดนี่มันโอ้มันแรงนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันค่อยๆกลมกลืนนะมันก็มีความสุขใช่ไหมครับก็เราต้องคิดว่าไหนๆก็เป็นคู่ชีวิตแล้วเนี่ยมันคงเลือกไม่ได้แล้วที่จะไม่อยู่ด้วยกันแล้วนะฮะเพราะอยู่กันมานานแล้วอายุ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะไปเปลี่ยนอะไรที่มันดีกว่านี้นะเขามีการรับแลกเปลี่ยนด้วยก็อย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะว่านะเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะถือว่าดีที่สุดแล้วนะฮะคราวนี้พอมาถึงอย่างนี้นะอาจารย์ทัศนคติของคนเนี่ยมันต่างกันนะอาจารย์อย่างใหญ่อย่างวัยของเราเนี่ยอย่างวัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เกิดในยุคอะไรยุคเผด็จการหรือยุคประชาธิปไตยใช่ใช่ยุคเผด็จการครับใช่ไหมเผด็จการทหารเป็นใหญ่ใช่อาจารย์ใช่สมัยนั้นนะฮะครับพออาจารย์เห็นเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเขาเรียกร้องประชาธิปไตยถูกไหมฮะอาจารย์ก็เป็นคนสองยุคนะฮะครับยุคเผด็จการกับยุคประชาธิปไตยหรือพอมาในครอบครัวก็นะพ่อหรือแม่หรือญาติผู้ใหญ่พอแค่เขามองหน้าเราเนี่ยเราชะงักเนี่ยแต่เด็กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะก็สมัยก่อนเราสังเกตไหมฮะว่าเรายังพูดมีคำพูดเลยว่าได้ดีเพราะไม่เลี้ยงใช่ครับพ่อแม่ตีเราเนี่ยเราเคยโกรธไหมครับเราเคยอาฆาตแค้นไหมครูตีเราแต่เรายังจำครูของเราจำได้เลยครูที่ตีเราบางทีเรารักด้วยทำให้เราคือความคิดของเราคิดว่าเขาต้องการให้เราเป็นคนดีครับใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้เจ็บแค้นที่ไหนหรือว่ามาตีเราเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับใช่ไหมอันนี้มันวิธีสนใจประเด็นที่อาจารย์ถามผมว่าผมเกิดในยุคเผด็จการแล้วยังไงต่อครับแล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ในยุคประชาธิปไตยใช่อาจารย์ปรับตัวได้แต่บางท่านปรับตัวไม่ได้นะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าอายุเผด็จการเนี่ยเราเลี้ยงลูกอีกแบบนึงนะอาจารย์ใช่ครับสั่งได้ตีได้ยิ่งดุเนี่ยเด็กยิ่งกลัวยิ่งดีมันจะได้ว่านอนสอนง่ายสั่งมันทำอะไรได้ครับแต่ข้อเสียคืออะไรอาจารย์มันไม่มีความคิดเท่าไหร่หรอกเพราะมันจะรอแต่คำสั่งอันนี้คือจุดเสียนะทำให้ระบบประเทศชาติมันจะแย่นะฮะแต่ถ้าพอเราสังเกตเด็กรุ่นหลังใช่ไหมฮะหลัง14ตุลามาเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยอยู่ในยุคประชาธิปไตยพวกนี้เขาไม่ได้เคยอยู่ในเหตุการณ์เผด็จการมาเกิดมาเขาก็เรียกร้องสิทธิ์แล้วอันนี้ก็มากไปครับเพราะว่ายุคเปลี่ยนถ่ายเนี่ยจากประชาเผด็จการมาประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีการให้การอบรมสั่งสอนที่ดีให้เข้าใจประชาธิปไตยคืออะไรคือการเคารพสิทธิของผู้อื่นรู้จักหน้าที่นะครับตัวนี้สำคัญแล้วก็รู้จักเรียกร้องสิทธิ์ในสิ่งที่ตัวเองจะเรียกร้องไอ้เงี้ยนะฮะพอต้องการใช้สิทธิก็ต้องรู้จักหน้าที่ครับครับคราวนี้พอเด็กรุ่นใหม่เกิดมาปั๊บมันก็ถูกตามใจตั้งแต่ในครอบครัวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยเกิดมาในสมัยที่ตัวเองเนี่ยขาดแคลนมากก็ไม่อยากให้ลูกหนีลำบากก็ไปชดเชยให้กับลูกพอชดเชยเด็กมันก็รับอย่างเดียวฮะเด็กก็มีแต่ได้พอได้เซฟเด็กก็ไม่ค่อยพอมีอะไรสูญเสียนี่ไม่ยอมกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมานะอาจารย์ครับแล้วก็สังคมภายนอกเนี่ยมันก็เรียกร้องกันจนในยุคนี้เราเห็นไหมฮะว่าประชาชนก็เริ่มเสพของฟรีแล้วฮะถ้ารัฐบาลให้ของฟรีเมื่อไหร่ฉันจะเลือก นะฮะอะไรที่เป็นประชานิยมเนี่ยให้มาเหอะโดยไม่คิดว่าให้มามากๆต่อไปประเทศชาติจะเสียหายจะเจ๊งเนี่ยแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะไม่เอาครับวิธีคิดมันไม่บีไปถึงตรงนั้นไงอาจารย์อันนี้คือจุดอ่อนนะฮะคราวนี้อาจารย์ก็เราก็กลับมาที่ครอบครัวหน่วยย่อยนี่นะฮะครับสมมติว่าพ่อเนี่ยเป็นเผด็จการจ๋าเลยทำคำสั่งอย่างเดียวไม่ห้ามเถียงเงี้ยนะครับไม่ได้นะนั่นก่อนเกษียณไม่ได้นะอย่างนั้นนะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นครูที่เข้มงวดนะฮะแล้วครูนี่ส่วนใหญ่ก็ต้องสั่งลูกศิษย์ให้ฟังคำสั่งอาจจะติดมาอย่างเงี้ยนะนะคราวนี้พออย่างนี้ป๊อปเนี่ยไอ้ฝ่ายเด็กเนี่ยมันอยู่ในชุกประชาธิปไตยมันก็อะไรก็เรื่องแค่นี้อีกแล้วอย่างนู้นอย่างนี้คือไม่พอใจฮะพอไม่พอใจมากๆสะสมอยู่ในใจสะสมไปเรื่อยนะฮะเด็กพวกนี้ก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้ว
พ่อแม่อย่างงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยโดยที่แกไม่คิดในความคิดแบบคนรุ่นเก่าคิดครับมันคนละอย่างนะวิธีคิดมันคนละอย่างนะแล้วเด็กพวกนี้เห็นมั้ยอาจารย์เราสังเกตมั้ยฮะโดยเฉพาะอย่างบางคนไปติดยาขอเงินแม่ไปซื้อยายาแม่ไม่ให้นี่ฆ่าตายเลยมันถึงขนาดนั้นเลยอาจารย์เพราะยามที่ออกจากบ้านในสภาพที่ไร้สติด้วยนะครับอันนั้นไร้สติครับแล้วคราวนี้บางคนเนี่ยถึงตัวเองไม่ได้ไร้สติเนี่ยแต่ก็ด้วยความที่โกรธแม่อาจจะเป็นเพราะแม่อาจจะจนไม่เหมือนแม่คนอื่นที่ร่ำรวยมั้งครับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยเป็นปัญหาคราวนี้เราก็เห็นว่าการที่ในครอบครัวเนี่ยมีข้อบกพร่องในเรื่องของช่องว่างเนี่ยก็ทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันเหมือนไฟมันก็จะไม่ค่อยน่าอยู่ครับใช่ไหมฮะวิธีคิดผมก็เลยเป็นแนวคิดของผมนะฮะครับท่านจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ท่านนะอาจารย์นะฮะผมก็คิดว่าเด็กเนี่ยลูกเราเนี่ยสมัยเล็กๆเนี่ยนะฮะที่เราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้คือลูกเราจริงๆเขาไม่รู้ฮะเขาเกิดมาเขาไม่รู้เราต้องให้ความรู้ให้ความอบอุ่นให้ทุกอย่างเขานะฮะนะครับตั้งแต่การเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนนะนมแม่เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะให้ความอบอุ่นแล้วก็จะมีไอ้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์มีน้ำนมแรกฮะคือว่าคือน้ำเหลืองของน้ำนมนะฮะแล้วทำให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มนมแม่จากเต้านี่นะฮะจะทำให้เด็กเนี่ยโตขึ้นที่แข็งแรงคือแข็งแรงในช่วงธรรมชาติมันสร้างมาให้ว่าเด็กเนี่ยจะต้องแข็งแรงในช่วงแรกเกิดใหม่ๆจะได้ไม่ตายเพราะสมัยก่อนมันมีภัยพิบัติมีอะไรมันหาหมอยากใช่ไหมฮะธรรมชาติสร้างให้แล้วเนี่ยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแต่บางทีเราเสียดายเราไปให้กินนมวัวแทนเสียดายเลยจ้ะเลยทำให้คุณภาพทางเด็กเนี่ยอ่อนนะฮะความแข็งแรง ก็แย่ลงนะฮะอันนี้พอมาเรื่องนี้เสร็จขณะที่เด็กเนี่ยดูดนมแม่เนี่ยเขาจะสบสายตากับแม่ใช่ไหมจ้ะสายสัมพันธ์มันก็จะมีความอบอุ่นถูกไหมฮะครับใช่ครับอย่าคิดว่ามันไม่มีความหมายนะมีความหมายนะแต่ถ้าเราขวดนมยัดใส่ปากครับพูดหยาบๆนะบางคนรำคาญง่วงนอนแล้วก็ยัดใส่ปากเด็กไปเลยเงี้ยนะฮะเด็กก็ไม่มีความรู้สึกอะเด็กก็ไม่ได้เห็นหน้าแม่หลับตาดูดนมไปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันจะพอเด็กเนี่ยเราดูแลเขาอย่างดีนะฮะแล้วเด็กเขาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยนะฮะเราจะไปช่วยเขาทุกเรื่องเวลาเขาหกล้มเนี่ยถ้าปล่อยเขาลุกขึ้นมาเองและให้เขารู้ว่าที่เขาล้มเนี่ยเพราะอะไรเขาทำอะไรผิดเขาถึงจะล้มแล้วต้องอย่างต่างชาติเขาจะสอนอย่างนั้นแต่ของเราพอเห็นเราไม่ได้รีบไปนี่นะฮะแล้วบางทีไปตีน้องตีพี่ทำให้น้องล้มอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีพี่ไม่อาจจะไม่ผิดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะความเป็นเรื่องจิตวิญญาณไม่ถูกทางก็ให้เขาฝึกช่วยตัวเองนะฮะแล้วก็พยายามพาลูกเนี่ยไปในสถานที่ที่ควรไปเด็กปัจจุบันเนี่ยไปห้างมากกว่าไปวัดไอ้รุ่นเราไปวัดมากกว่าไปห้างเพราะห้างมันน้อยเพราะฉะนั้นมันไอ้การซึมซับมันก็ต่างกันอาจารย์ครับใช่ไหมฮะพอเด็กไปห้างมากๆเนี่ยไปเห็นของเนี่ยของเล่นอยากได้เนี่ยถ้าไม่ได้ดีลงไปดิ้นเนี่ยก็ต้องรีบซื้อให้ใช่ไหมเด็กมันก็เกิดการรู้สึกเรียนรู้แล้วว่าต้องเล่นวิธีนี้แล้วการวางเงื่อนไขว่าถ้าอยากจะได้ตัวนี้ก็ต้องดิ้นเอาวิธีนี้พ่อแม่ต้องยอมเราแน่อะไรเงี้ยเด็กเมื่อโตขึ้นมันก็จะใจตัวเองนะอาจารย์เพราะมันถูกฝึกมางั้นใช่ไหมแต่ถ้าเขาดิ้นปุ๊บเราก็ให้ดิ้นไปเราไม่ให้อย่างเงี้ยพอมสักพักมาล้อมเหนื่อยก็หยุดแล้วมันจะรู้อันนี้ไม่ได้แต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ทุกเรื่องนะฮะอะไรที่มันเหมาะควรเราก็ให้ให้เสร็จเราก็ต้องบอกเขาว่าทำไมถึงให้แล้วอย่างการลงโทษให้ทำไมถึงไม่ให้ชี้เห็นมีผลให้เขาแล้วอย่างสมมติของเล่นชิ้นอย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่ให้เพราะอะไรมันมีอันตรายยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาผลิตมาเพื่อสำหรับเด็กนะฮะมันก็อย่างสมมติเดี๋ยวนี้ก็ผลิตจากไม้นี่นะฮะแล้วก็ใช้สีปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วเป็นการฝึกสมองเด็กอย่างเงี้ยเราจะชี้แจงได้ว่าอันนี้เราให้เพราะว่ามันปลอดภัยแล้วมันฝึกสมองมันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วคณิตเด็กเนี่ยก็สั่งสมการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆนะฮะเราก็พยายามนะฮะสิ่งอะไรที่เราคิดว่าเขาช่วยตัวเองได้เราต้องฝึกให้เขามีความอดทนนะอาจารย์นะครับพอมีความอดทนเนี่ยเช่นถูกดุด่าว่าบ้างเนี่ยแล้วเขารับได้เนี่ยอันนี้ตอนเวลาไปทำงานเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าบอกว่าดุด่าว่าไม่ได้เนี่ยเวลาจบไปทำงานเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะแต่ละออฟฟิศนะฮะจะไปว่าเขาไปหมดตัวเองอยู่ไม่ได้ตัวเองดีเป็นปัญหานะนะแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะในชีวิตการทำงานด้วยนะฮะอันเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพอเด็กเนี่ยเริ่มสู่วัยรุ่นนะฮะเราต้องคิดว่าเขาเป็นน้องเราละเราก็เทคแคร์เขาดูแลเขาเหมือนน้องนะฮะอยู่แบบพี่น้องละคนเนี้ยช่องว่างมันจะได้ลดลงนะแต่พอเขามีครอบครัวนะอาจารย์เขามีลูกมีเต้ามีอะไรเนี่ยเราต้องคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเลยฮะ
เออเขาโตแล้วเขามีวุฒิภาวะเขาเลี้ยงลูกอย่าไปว่าเขาเออทำไมแกเลี้ยงลูกแบบนี้ฉันเลี้ยงไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วเขาก็มีวิธีชีวิตของเขาเออนะเราต้องคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราอย่าไปดุด่าว่ากล่าวเหมือนว่าบางคนเนี่ยลูกตัวเองเนี่ยจะมีหลานแล้วลูกตัวเองอ่ะคลอดลูกมาเนี่ยยังคิดว่าลูกตัวเองเป็นลูกอยู่เออเธอนะลูกเธอถ้าอย่างนี้นะเธออย่าถามอย่าทำให้หลานฉันอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำสั่งตลอดเลยเงี้ยใช่มันไม่ใช่ฮะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการลดช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยอันนี้สำคัญนะทำให้สังคมเรามีความสุขนะฮะแล้วก็ทำให้ทัศนคติในการมองโลกมันดีขึ้นอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับวัยเกษียณของท่านนะครับอยู่ภายในบ้านอยู่ภายในครอบครัวของท่านเราต้องปรับตัวเราเองด้วยเหมือนกันปรับเพื่อให้เข้ากับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราให้กับภรรยาของเราให้กับสามีของเราให้กับลูกของเราคำคมที่อาจารย์ฝากเอาไว้มองว่าเขาคือลูกของเราแต่พอเขาโตมีลูกขึ้นมาเขาคือเพื่อนของเราขอให้โชคดีในความเป็นผู้เกษียณของวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ